สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับจากสถานีนะครับบางปะอินนะครับยาวไปจนถึงสถานีบ้านโพนะครับจริงๆสัญญาตัวนี้นะครับอยู่ในภายใต้สัญญารถไฟความเร็วสูงนะครับสัญญาที่ขีด4ขีด3นะครับจากช่วงนวนครนะครับถึงบ้านโพนะครับช่วงที่เราถ่ายทำตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นช่วงจากบางปะอินนะครับไปจนถึงบ้านโพนะครับโดยนะครับจุดสิ้นสุดสัญญานะครับมันก็จะไม่ได้อยู่ที่สถานีบ้านโพเลยโดยตรงนะครับมันจะเลยไปประมาณเกือบครึ่งทางเลยนะครับของทางรถไฟที่จะไปถึงสถานีอยุธยานะครับแต่ว่าก็คือยังไปไม่ถึงนะครับสัญญามันจะสิ้นสุดอยู่ประมาณครึ่งทางนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นกันนะครับออกจากสถานีบางปะอินไปแล้วนะครับก็จะเดินทางไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับสัญญาตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางรถไฟยกระดับทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นทางรถไฟยกระดับทั้งหมดนะครับความคืบหน้าของช่วงนี้นะครับก็จะมีการทั้งรอเสานะครับแล้วก็เพิ่งเทฟุตติ้งเสร็จนะครับกำลังจะร้อยเหล็กนะครับเพื่อเตรียมหล่อเสาก็มีนะครับจะเห็นว่านะครับช่วงบางปะอินนี่ก็จะความคืบหน้ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีทั้งหล่อเสาขึ้นมาเต็มบ้างแล้วก็เพิ่งเทฟุตติ้งเสร็จอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ความคืบหน้าตรงนี้ก็จะประมาณนี้เนาะนะครับช่วงระยะทางจากบางปะอินเนี่ยไปจนถึงสถานีบ้านโพนะครับตอนช่วงแรกนะครับทางรถไฟจะอยู่ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับจะอยู่ทางขวามือนะครับพอสักครั้งหนึ่งนะครับทางรถไฟก็จะข้ามทางรถไฟปกตินะครับไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับพอก็จะถึงสถานีบ้านโพนะครับนี่นะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ขวามืออยู่นะครับจะเห็นว่าความคืบหน้าตรงช่วงนี้นะครับนะครับก็เพิ่งเทฟุตติ้งเสร็จนะครับนี่ครับเตรียมพร้อมที่จะร้อยเหล็กนะครับขึ้นมานะครับเพื่อทำการรอแบบเสานะครับขึ้นมานะครับตอนที่ผมมาถ่ายนะครับช่วงนี้นะครับผมมาถ่ายครั้งที่แล้วก็คืออยู่ประมาณช่วงกุมภาเลยนะครับตอนนั้นช่วงกุมภาที่ผมมานะครับตอนนั้นยังตอกเสาเข็มกันอยู่นะครับยังเทเสาเข็มกันอยู่นะครับพอมาถึงตอนนี้ก็มาถึงขั้นเทฟุตติ้งแล้วครับก็ถือว่าค่อยๆขยับมาตามระดับนะครับนี่ครับก็ค่อยๆนะครับพัฒนาเพิ่มพูนมันเรื่อยเนาะนะครับนี่ครับผมก็ค่อยๆเป็นค่อยไปครับทุกท่านนะครับอย่าใจร้อนนะครับมันงานก่อสร้างนะครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนี่ครับผมก็จะเห็นว่าเขาก็เทฟุตติ้งเสร็จกันไปยาวๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเตรียมนำแบบหล่อเข้ามานะครับนี่ครับแล้วก็จะหล่อขึ้นเป็นเสานะครับเตรียมพร้อมสำหรับการวางสเปียนและคานทางวิ่งนะครับสเปียนกับคานทางวิ่งมันก็คือตัวเดียวกันนะครับพูดอยู่ดีนะครับนี่ครับผมมาพร้อมมาถึงตัวนี้นะครับเสาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเสาก็ขึ้นมาหลายตัวแล้วครับถ้าเป็นบริเวณนี้นะครับนี่ครับผมก็สภาพก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเครื่องเทปูนขึ้นบนแบบนะครับนี่ครับผมตรงนี้ก็ยังเพิ่งเทฟุตติ้งเสร็จนะครับนี่ครับก็ความคืบหน้ายังสำหรับผมถือว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเสายังไม่ขึ้นนะครับมีแค่เทฟุตติ้งนะครับแล้วก็การเข้าพื้นที่นะครับนี่ครับก็เท่าที่ดูความคืบหน้าตรงบริเวณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ถ่ายประเมินนะครับอันนี้นะครับถ้าช่วงสัญญานี้นะครับของบางปะอินนะครับจนถึงบ้านโพเนี่ยอันนี้ถ้าให้ประเมินโดยแอดนะครับแอดคิดว่านะครับน่าจะอยู่ประมาณ 35% นะครับทำไมถึงบอกว่า 35% นะครับเพราะว่าฟังพอเลยบ้านโพไปแล้วอันนั้นเสามันขึ้นตั้งกันหมดแล้วครับแล้วก็มีบางส่วนก็มีรันเชอร์กำลังไล่วางคานทางวิ่งมาอยู่ครับมันก็มีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับที่มันช้านะครับนี่ครับพอเลยจาก
สถานที่บ้านโพไปนะครับก็มีการนะครับวางการทางวิ่งไล่มาแล้วครับก็ผมก็เลยตีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณว่าเออ35%ไปนะครับผมประเมินเป็นช่วงๆนะครับทุกท่านนะครับอย่าทุกท่านจะเอาไปเหมารวมกับทั้งสัญญาเลยนะครับ 4-3 วันนี้อันนี้เป็นการประเมินโดยผมเองครับนี่ครับทางรถไฟข้ามมาฝั่งขวาซ้ายมือแล้วครับนี่ครับถึงสถานีบ้านโพนะครับหลังจากนี้สัญญามันจะยังไม่สิ้นสุดนะครับก็คือจะเลยสถานีบ้านโพไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่ครับอาจจะเห็นว่าบริเวณฝั่งทางนี้นะครับก็จะเห็นว่านี่ครับไล่วางคานทางวิ่งมาหมดแล้วครับนี่ครับนี่ไงครับผมถึงประเมินว่า 35% นี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับก็ตอนนี้ก็คือนะครับไล่วางคานทางวิ่งเกือบจะเต็มแล้วครับนี่ครับผมก็จะยาวเรื่อยๆไปอย่างนี้นะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิ้นสุดสัญญาเลยครับซึ่งสิ้นสุดสัญญามันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางนะเลยนะครับระหว่างสถานีอยุธยากับบ้านโพเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตเนาะนะครับนี่นะครับก็ตรงบริเวณนี้ก็มีการวางคันทางวิ่งครับตรงนี้ก็ยังไล่วางมาอยู่ครับผมยังไม่วิ่งครับแต่ว่าเสาเสร็จแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเสาเสร็จรอหมดแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็ถือว่าพอเลยสถานีบ้านโพมาเนี่ยครับเขาก็ขึ้นเสารอหมดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่วางไล่วางสแปนมาให้เต็มเท่านั้นเองนะครับนี่ครับก็เป็นความคืบหน้าคร่าวๆนะครับของช่วงนี้นะครับโดยสัญญาตัวนี้นะครับรับผิดชอบโดยนะครับกิจการร่วมค้านะครับ CAN นะครับผมเป็นสัญญาที่ 4-3 นะครับช่วงนวนครนะครับถึงบ้านโพนะครับผมนะครับก็จะเห็นว่าเสาช่วงนี้ก็คือเสาขึ้นเต็มหมดแล้วครับนี่ครับเสาขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับลันเชอร์กำลังไล่วางอย่างเดียวครับตอนนี้นะครับกำลังวางสแปนมาเรื่อยๆครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับ1สแปนนะครับต่อ6วันนะครับนี่ครับ1สแปน1ต่อ6วันนะครับนี่นะครับก็จะไล่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเสร็จในขั้นตอนของการวางสแปนนะครับแต่ว่าขั้นตอนอื่นการใส่ลวดสีขาวข้างบนอันนี้ยังไม่ได้ใส่เข้ามานะครับก็แอดก็จะประเมินประมาณนั้นแหละครับ 35% พอนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันยังเหลือขั้นตอนอย่างอื่นอีกนะครับสำหรับงานโยธาเนาะยังเหลือการใส่ลวดกั้นทางข้างบนอีกนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับของสัญญานี้นะครับก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตรงนี้ก็วางคันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมช่องของแอดมาโดยตลอดนะครับช่องนี้นะครับไม่ค่อยเน้นสาระเท่าไหร่นะครับเน้นบรรยายตามความรู้สึกอย่างเดียวนะครับอาจจะมีศัพท์ทางวิชาการที่ผิดถูกบ้างก็ให้อภัยกันน้อยนะครับก็ดูเพื่อความเฮฮาไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการอัปเดตไปในตัวนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดเองนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ